สืบสันดานคนโง่อวดฉลาดมักจะมีลักษณะแบบนี้การที่เราหัดสังเกตพฤติกรรมของคนอาจจะมีส่วนช่วยให้เรารับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นเรามี5ลักษณะของคนที่โง่และอวดฉลาด 1. พวกเขาจะชอบการแสดงออกที่มันเกินจริงพวกเขามักจะชอบพูดหรือแสดงออกในสิ่งที่เกินกว่าความเป็นจริงไปมากและมักจะใช้ความมั่นใจของตัวเองนี่แหละเพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าตนเองเป็นคนฉลาดพวกเขามักจะแสดงความคิดเห็นในเรื่อง ที่ตนเองไม่ได้รู้หรือบางครั้งก็จะพูดจาที่ฟังแล้วดูน่าเชื่อถือเพื่อกลบเกลื่อนความไม่รู้ของตัวเอง 2. คนเหล่านี้จะไม่ยอมรับว่าตัวเองผิดคนโง่อวดฉลาดมักจะไม่ยอมรับข้อผิดพลาดของตัวเองเลยและจะพยายามหาเหตุผลหรือว่าข้ออ้างต่างๆนานาที่จะแก้ตัวเพื่อปกป้องตัวเองแม้จะเห็นอยู่ทนโทษว,ว่าพวกเขานั้นเป็นฝ่ายผิดและจะเถียงอย่างสุดชีวิตไม่สนหน้าอินหน้าพรมใดๆทั้งนั้นแหละเพื่อให้ตัวเองเนี่ย เป็นฝ่ายชนะมีหนำซ้ำคนเหล่านี้มักจะไม่ยอมรับคำแนะนำหรือว่าคำวิจารณ์จากคนอื่นๆเพราะพวกเขาจะคิดว่าตัวเขาเองรู้ดีที่สุด 3. คนเหล่านี้จะชอบขัดจังหวะและไม่ฟังผู้อื่นคนที่อวดฉลาดมักจะชอบขัดจังหวะโดยที่ผู้พูดเขายังพูดไม่จบโดยไม่สนใจความคิดเห็นของคนอื่นเลยเพราะพวกเขาคิดว่าตนเองเนี่ยรู้ดีที่สุดและก็ไม่ยอมให้ใครแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างไปจากตัวเองด้วยถึง แม้ว่าจะได้รับข้อมูลหรือว่ามีหลักฐานว่าความคิดของตัวเองน่ะเป็นความคิดที่ผิดแต่พวกเขาก็จะยังยึดมั่นไม่ยอมเปลี่ยนแปลงในความคิดของตัวเอง4พวกเขาจะพยายามแสดงตนว่านเหนือกว่าผู้อื่นโดยมักจะพยายามแสดงว่าตนเองนั้นเก่งและมีความรู้เหนือคนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานเรื่องความรู้ต่างๆหรือในเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันบางครั้งพวกเขาอาจจะพูดดูถูกหรือลดทอนคุณค่าของใครบางคนและจะชอบวิพากวิจารณ์ คนนอืน่เพื่อให้ตัวเองเนี่ยดูดีอยู่เสมอพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองเนี่ยดูเป็นคนสําคัญแล้วก็น่าประทับใจอย่างเช่นชอบอ้างว่ารู้จักกับคนดังอ้างว่ารู้จักกับคนใหญ่คนโตและ5พวกเขาจะแสดงอาการโมโหและก้าวร้าวเพื่อกลบเกลื่อนเมื่อพวกเขารู้สึกว่าอะไรอะไรมันไม่เป็นไปอย่างที่คิดหรือเมื่อพวกเขาไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เขาก็จะเริ่มแสดงอาการโมโหก้าวร้าวออกมาเพื่อกลบเกลื่อนซึ่งจากการศึกษาในเรื่อง เรื่องของพฤติกรรมก้าวร้าวกับระดับ IQ โดยนักวิจัยจากมหาวิทยายลัยมิชิแกนที่เขาใช้เวลาศึกษาในเรื่องนี้ถึง22ปีพบว่าคนที่มีความฉลาดน้อยมักจะมีความก้าวร้าวมากกว่าคนที่มีความฉลาดมากดังนั้นเมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่สามารถควบคุมอะไรได้เขาจึงมักจะแสดงพฤติกรรมเหล่านั้นออกมาซึ่งการแสดงออกของคนโง่อวดฉลาดทั้ง5ข้อนี้ก็เพื่อพยายามปกปิดความไม่มั่นใจในตนเองหรือว่า เพื่อพยายามกบเกลื่อนปกปิดในสิ่งที่เขาไม่ได้มีความรู้จริงหากเราต้องรับมือกับบุคคลเหล่านี้ก็ให้พยายามสื่อสารกับพวกเขาด้วยเหตุผลความเข้าใจและสื่อสารด้วยความสุภาพอาจจะช่วยให้พวกเขาค่อยๆเปิดใจแล้วก็ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นได้แล้วเพื่อนๆล่ะคะ เคยเจอคนโง่อวดฉลาดแบบนี้บ้างหรือเปล่ายังไงก็เล่าให้ฟังกันได้นะคะหากเห็นว่ามีประโยชน์โปรดแชร์ออกไปเป็นธรรมทานสุดท้ายนี้ขออำนาจพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกช่วยปกป้องคุ้มครองท่านทั้งหลายให้แคล้วคราดปลอดภัยจากพยันตรายพบเจอแต่คนดีมิตรด,ดีสหายดีและมีความสุขสาธุสาธุสาธุ